ผมชื่อฮาร์ดอายุ58ปีหนักประมาณ90กิโลกรัมครับผมขี่ล้อเดียวมาได้ราวๆ1ปีแล้วครับโอ้โหมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขี่มันเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็ไม่เครียดเวลารถติดล้อเดียวไฟฟ้าหรือ Electric Unicycle ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าครับช่วยผมทุ่นแรงเวลาเดินทางดูเวลาผมขี่มันขึ้นเนินสิครับความเร็วของเครื่องเนี่ยจะถูกกำหนดโดยการที่ผมเนี่ยโน้มตัวไปข้างหน้าหรือเอนตัวมาด้านหลังลองดูเวลาผมขี่มันลงเนินสิครับอันนี้ลงเนินด้วยความเร็วปกตินะครับส่วนลงเนินแบบนี้ครับผมบังคับความเร็วให้ช้าที่สุดด้วยการเอนตัวไปด้านหลังนิดๆสรุปก็คือว่าจะขี่ช้าหรือเร็วเราสั่งได้ครับข้อดีอย่างหนึ่งของการขี่ล้อเดียวที่ผมชอบก็คือว่าสองมือของเราเนี่ยฟรีไม่เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์นี่เรายังต้องจับเจ้าแฮนด์ลมันแต่ล้อเดียวนี่สองมือเราฟรีสามารถที่จะชี้โบชี้เบโบกมือทักทายบายบายคนที่เราสนทนาด้วยอย่างสบายครับอ้อข้อดีอีกอย่างของล้อเดียวก็คือว่ามันสามารถไปไหนต่อไหนกับเราได้ทุกที่ครับอย่างเช่นวันนี้ผมมายังไงดีอะมาฝึกกายภาพบำบัดกับคุณหมอจอยที่คลินิกครับขี่ได้แทบจะทุกพื้นผิวการจราจรไม่ว่าจะเป็นบนยางมะตอยหรือบนพื้นหญ้านะฮะลูกรังก็ได้ครับรุ่นที่ผมกำลังขี่อยู่นี่นะครับคือ King Song 14M ได้มาจากร้าน Chill Innotech เมืองทองธานีราคาราวๆ 15,000 หรือ 6,000 บาทเนี่ยนะครับน้ำหนักไม่มากครับ13กิโลกรัมลูกสาวผมก็ยกได้มีหลายคนถามผมนะครับว่าแล้วมันอันตรายไหมก่อนที่ผมจะตอบไปดูคลิปพวกนี้กันก่อนครับผมขอตอบอย่างนี้แล้วกันครับว่าในโลกเรานี้ทุกอย่างล้วนมีอันตรายทั้งนั้นครับ